บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินัลลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้รายการนะครับเตือนฉันเตือนเธอนะครับ365หะดีษนี่นะครับก็ยังคงอยู่บริเวณของมูทิรพานนะครับแล้วก็เราตั้งใจนะครับว่าหะดีษที่เราได้บันทึกทั้งหมดในรายการของเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยเราจะใช้ที่มูทิรพานอย่างน้อยมันก็จะมีการเขาเรียกอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการพัฒนามากขึ้นนะครับหรือว่าสถานที่เราเคยถ่ายเอาไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั่นก็อีกสิ่งที่น้องได้เห็นนี้ก็จะได้เป็นอนุสรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ในอดีตเราเคยมีตรงนี้เราเคยอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับสำหรับมูทิรพานเราที่ได้เริ่มต้นมาณวันนี้เราดีใจเหลือเกินนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่หนี้สินเราได้หมดนะฮะหมดทุกคนที่เคยเป็นหนี้เรานะครับเราก็ใช้จ่ายหนี้จนกระทั่งหมดอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็วันนี้เราก็จะหาสตังค์นะครับเป็นของเราเป็นของมูลนิธิโดยตรงแล้วล่ะครับนะฮะที่ผ่านมานี่หาสตังค์มารับบริจาคพี่น้องก็ไปใช้หนี้แต่ตอนนี้เนี่ยหาสตางค์มาเนี่ยเพื่อที่จะบริหารมูลนิธิรพานของเราอย่างเต็มตัวหรืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยวันนี้เป็นหะดีษที่28ครับแล้วก็เป็นหะดีษที่ผมมักจะอ่านอยู่บ่อยๆครั้งอ่านอยู่สม่ำเสมอชอบนะครับเวลาพูดถึงท่านนบีแล้วก็บรรยากาศที่ซอฮาบะห์อยู่กับท่านนบีเนี่ยมันก็จะมีลีลาที่ต่างกันอยู่เสมอนะครับท่านอานัสเนี่ยได้เล่าว่าญาอะติมรออะตุนอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสตรีนางหนึ่งนะครับมหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลัตและนางก็ได้กล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์อินนาลีอิไลกะฮายะตันแท้จริงเนี่ยฉันมีธุระจะคุยกับท่านนบีพี่น้องเนี่ยต้องบอกนะครับว่าอิมรออะตุนนะครับผู้หญิงคนหนึ่งใครก็ไม่รู้นั่นหมายรวมว่านบีเองก็ไม่รู้จักนะครับแล้วต้องการที่จะมาคุยกับนบีมาคุยธุระเนี่ยมาขอคำปรึกษานะครับมาปรารภกับท่านนบีฟะกอละลาฮานบีก็เลยบอกกับสตรีนางนี้บอกว่ายาอุมมะฟูลานินอิดยลิซีฟีอัยยินะวาฮิสะกะกิชิตินะครับโอแม่ของบุคคลหนึ่งเอ๋ยนะฮะท่านคือนี่ก็เป็นสำนวนของอาหรับในอดีตนะครับเวลาเราเจอใครก็ตามแล้วไม่รู้จักเขาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะบอกว่าอุมมุฟูลานโอแม่ของลูกของชายคนนั้นลูกของแม่ของเด็กคนนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นใครอะครับนะถ้าเป็นผู้ชายก็อบูฟูลานโอ้พ่อของเด็กหนุ่มคนนี้เอ๋ยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่เป็นลีลาที่ท่านอนัสเนี่ยจะเล่าให้เราฟังเป็นแบบนี้เสมอนะครับนบีเจอสตรีนางใดก็ตามไม่รู้จักด้วยนะแต่ว่ามาขอคำปรึกษานบีก็บอกว่าโอ้แม่ของลูกของผู้ชายคนหนึ่งนะเธอเนี่ยนะเจอเธอจงหาสถานที่นั่งเนี่ยริมถนนเนี่ยนะครับฮัตตาอัจริซาอิไลกะหาได้แล้วฉันก็จะไปนั่งร่วมกับเธอนะครับนะอัจริซาอิไลกิเธอหาได้เมื่อไหร่นะฉันก็จะไปร่วมนั่งกับเธอพี่น้องนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะท่านนัสเล่าต่อว่าฟายาลาซัตปรากฏว่าสตรีนางนี้ก็หาที่นั่งริมถนนนะเพราะว่าตอนเจอกันก็อยู่ที่ริมถนนหนทางมุสลิมะท่านนี้ก็นั่งฟายาลาซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิไลฮานบีก็ไปนั่งร่วมกับนางฮัตตากอดอตฮายะตฮาจนกระทั่งนางคุยธุระเสร็จนะฮะถ้าเป็นหุกกลมของศาสนาเนี่ยพี่น้องพึงทราบเลยนะครับว่าเพศตรงข้ามเนี่ยสามารถปรึกษาหารือคุยกันได้โดยในสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ซึ่งมีคนทั่วไปเดินผ่านไปมาเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยนบีเองเพราะว่านบีบอกว่าริมถนนหนทางเนี่ยตรงไหนก็ได้นะครับที่เธอประสงค์จะถามฉันเธอไปนั่งเดี๋ยวฉันไปนั่งด้วยการที่นบีนั่งกับต่างเพศเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของ
ของศาสนาเนี่ยเป็นที่อนุญาตแต่ว่าต้องเป็นอยู่ในที่ที่เป็น อะไรนะที่เป็นสาธารณะนะครับหะดีษนี้บอกอะไรกับเราครับพี่น้องบอกอะไรกับเราประการหนึ่งนะครับเรามักชอบพูดเสมอนะครับว่าเราจะตามอัลลอฮ์จะตามรอซูลเราปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีเราเป็นซะลัฟนบีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับนบีไม่ถือตัวไม่ใช่ว่านบีเนี่ยรับตำแหน่งถึงขั้นรอซูลของอัลลอฮ์ศาสนทูตของอัลลอฮ์นบีจะมายิงนบีจะมาทำตัวเหนือกว่าคนอื่นไม่มีครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้เป็นแบบอย่างให้รู้นะครับว่านบีเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าในยุคปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเวลาเราเรียนจบกลับมาจากประเทศไหนก็ตามนะประเทศซาอุดีประเทศอียิปต์ประเทศซูดานประเทศมอร็อกโกประเทศไหนก็ตามพอมาถึงเมืองไทยแล้วนี่นะครับโอ้โหอันนี้พูดถึงบางคนนะครับพี่น้องก็เล่าให้ฟังสื่อให้ฟังเสมอแต่ก่อนนี้เคยวิ่งเล่นด้วยกันพอจบกลับมาเป็นโต๊ะครูนี่ไม่รู้จักเราแล้วนะเพื่อนในหมู่เก็มเราด้วยกันแท้ๆผู้หลักผู้ใหญ่เคยช่วยค่าเครื่องบินเคยช่วยเหลือปรากฏว่าวันนี้เดินตัวตรงนะครับตามองแต่ฟ้าพื้นไม่มองคนข้างๆไม่มองเรียกว่ากลับมานี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับแต่พี่น้องลองบอกผมหน่อยนะตำแหน่งบนโลกดุนยานี้อะไรที่ตำแหน่งสูงเหนือกว่าตำแหน่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีครับไม่มีโดยเด็ดขาดไม่มีโดยเด็ดขาดแต่วันนี้ถามหน่อยนะครับว่าแล้ววันนี้เนี่ยเราจะตะกับบทเราจะโอ้อวดไปทำไมอ่ะเราจะหยิ่งขยองไปทำไมนะครับแต่ก่อนนี้จนพอตอนนี้รวยหน่อยแม่ไม่มองใครแล้วนะครับฉันรวยฉันหยิ่งใครก็ต้องเข้าหานะใครก็ต้องโทรมาแต่ก่อนเคยโทรไปหาใครไม่โทรแล้วเขาต้องโทรมาหาเราเพราะเรารวยแล้วนะปรากฏว่ามีเงินมรดกมหาศาลมีที่มหาศาลพี่น้องตำแหน่งบนโลกดุนยานี้ใครรวยสุดผมไม่รู้นะครับบนโลกดุนยานี้กับเกียรติที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตำแหน่งรอซูลตำแหน่งรอซูลุลลอฮ์อันไหนใหญ่กว่ากษัตริย์ประธานาธิบดีฮ่องเต้ที่ว่าตำแหน่งสูงสุดบนโลกดุนยานี้จะเหนือกว่าตำแหน่งของรอซูลุลลอฮ์คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ารอซูลนอบน้อมถ่อมตนประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่านบีไม่เคยที่จะไม่ให้คำปรึกษาในเรื่องศาสนากับใครเลยใครที่มาขอคำปรึกษาใครที่ต้องการจะมาขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรึกษาในเรื่องของศาสนาวันนี้ขอให้บรรดาผู้รู้นะครับเวลาใครโทรศัพท์มาถามปัญหาเวลาใครถามในเรื่องราวของศาสนาเราต้องเขาเรียกกุรีกุจอนะครับในการที่จะให้ความรู้กับเพราะในฐานะที่เราไปร่ำเรียนมาอัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นเราก็เรียนเราก็ศึกษาแล้วก็หาความรู้มาแล้วก็มาให้กับคนเหล่านี้ที่เป็นชาวบ้านที่เขาไม่มีความรู้นั่นคือหน้าที่ของเราอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาบรรดาผู้รู้เนี่ยเขาได้รับมรดกจากบรรดานบีซึ่งเราก็เป็นผู้รับมรดกจากนบีมูฮัมมัดเพราะเราเป็นอุมมะของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ทิ้งทรัพย์สมบัติอะไรไว้เว้นแต่อิลมุนความรู้นะครับขอให้เรานั้นได้ยืนหยัดสิ่งเหล่านี้คนที่นอบน้อมถ่อมตนไปไหนใครก็รักคนที่นอบน้อมถ่อมตนนะครับไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่หน้าตาดีหน้าตาไม่ดีตัวขาวตัวดำตัวเตี้ยตัวสูงถ้าคนเหล่านี้มีความนอบน้อมถ่อมตนผู้คนเขาทั้งหลายเขาก็จะรักที่สำคัญก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักเขายิ่งกว่าวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์